ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Finance Call นะครับหากคุณคือกัปตันในการลงทุนครับผมพร้อมเป็นผู้ช่วยกัปตันครับที่จะทำให้การลงทุนของคุณถึงเป้าหมายได้ใน Finance Call เฉลิมชัยสิรินันทวิทยาครับรับหน้าที่ในการรายงานณตรงนี้ครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับยังคงต้องติดตามกับอีก2เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านี้นะครับนั่นก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับรวมไปถึงการประชุมของธนาคารกลางยุโรปครับ13 14มิถุนายนนี้นะครับหลังจากเมื่อวานครับผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะครับกับการพบปะกันนะครับระหว่างคิมจองอึนแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะครับคือถ้าเกิดว่าดูบรรยากาศที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่าออกมาโอเคดีนะครับแต่ว่าด้วยหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ปิดลบลงมาหน่อยครับก็เลยทำให้หลายคนบอกว่ามันยังมีข้อตกลงที่ไม่ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อตกลงที่น่าสนใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือให้คำมั่นสัญญาครับว่าจะเดินหน้ากระบวนการปลดอาวุธข่าวเรื่องของความผิดหวังว่าโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนนะครับคุยกันแล้วก็คุ้มเครือขาดรายละเอียดที่ชัดเจนนะฮะมันไม่ได้มีอะไรหรอกครับคุณผู้ชมครับก็ราคาหุ้นมันอยากจะลงมันก็เลยเอาเหตุผลมาอ้างกันครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเขาจับตาเรื่องของเฟดกับ ECB ที่ผมบอกไปก่อนหน้านั้นครับยังไม่ได้มีอะไรเสียหายครับสำหรับตัวของ DAX เยอรมนีนะครับไปดูกันต่อที่ราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันนะครับยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าเช้าวันนี้นะฮะก็อยู่ประมาณสัก 66.04 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลครับเมื่อวานนี้อยู่ที่ 66.36 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลครับคุณผู้ชมครับทิศทางนะฮะก็ถือว่าขึ้นไปแล้วเขาก็ติดแนวต้านประมาณเนี้ยเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะครับก็ยังไม่ได้เป็นทิศทางที่ขึ้นมาอย่างชัดเจนครับแต่ถ้าถามว่าไอ้จุดต่ำมันมีไหมมันมีอยู่แล้วไงนะครับจุดต่ำอยู่ตรงนี้ฮะนะฮะประมาณสัก64.71 นะครับเอาให้แนวหนึ่งก็แล้วกัน 64. จุดประมาณสัก 22 มั้งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือในส่วนของราคาน้ำมันครับยังไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดครับขึ้นไปก็ชนแนวต้านนะครับลงมาก็ 64.50 ก็น่าที่จะรับอยู่นะครับไปดูทองคำครับทองคำนี่อาจจะข้ามๆไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจนะครับดัชนียังคงออกเป็นด้านทองคำนะครับโดยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูกราฟนี้นะจะเห็นภาพได้ว่า 1,299.40 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนเป็นการร่วงต่ำลงมาหลังจากที่เขาไม่สามารถผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้ครับคุณผู้ชมครับไปต่อเนื่องกันที่หุ้นไทยดีกว่าเมื่อวานนี้หุ้นไทยนี่ความน่าสนใจอยู่ณจุดนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแตะ 1,735.84 จุดแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็ถือว่าลดช่วงบวกลงมาครับโดยดัชนียังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันได้นะครับแต่ก็ลดช่วงบวกลงมาครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างดีนะครับรับกับข่าวการคุยกันระหว่างทรัมป์แล้วก็คิมนะฮะรวมไปถึงข่าวตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไปประมาณแบบว่าจะบอกว่าเดี๋ยวเตรียมเลือกตั้งได้แล้วหรืออะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมครับก็เลยทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยดีขึ้นมาตอนเช้านะฮะแต่ว่าช่วงบ่ายก็ยังไม่สามารถผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันครับที่ 1,732 จุดครับก็เล่นในกรอบนี้คุณผู้ชมยังไม่ได้ไปไหนไกลนะฮะยังไม่ผ่าน 1,730 ครับไปดูต่อเนื่องกันว่านักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุนสถาบันว่าอย่างไรกับตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูภาพของนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนสถาบันเนี่ยเมื่อวานต่างชาติขายครับคุณผู้ชมครับขาย 1,466 ล้านแล้วก็ขายทั่วภูมิภาคแหละนะฮะแต่ว่าในฝั่งของฟิวเจอร์มันดีฮะซื้อติดต่อกันมาเป็นอีก1วันครับแล้วก็เลยทำให้เส้นสีเขียวตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นเส้นซื้อสะสมของต่างชาตินะครับตัดเส้นค่าเฉลี่ย14ขึ้นมา14วันขึ้นมาได้ตัวนี้เนี่ยเป็นภาพที่ดีขึ้นมาครับในส่วนของนักลงทุนสถาบันครับยังคงทำหน้าที่ต่อไปครับเรื่องของการซื้อหุ้นพยุงหุ้นไว้นะฮะ 1,329 ล้านบาทครับยังคงเป็นแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันครับแล้วก็ฝั่งฟิวเจอร์ขายเล็กน้อยครับ903ล้านบาทนะครับก็ถ้ามันเป็นมุมแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าให้ลองสะสมกันได้นะครับคุณผู้ชมครับไปดูค่าเงินบาทนะครับเล็กๆน้อยๆครับสำหรับค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทไทยสหรัฐ
นะฮะยังคงอยู่ทรงๆอยู่ที่ 32.10 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐครับคุณผู้ชมครับหน้าหนังสือพิมพ์เรานะครับทันหุ้นนะครับเล่นเรื่องนี้ฮะน่าสนใจดีครับเกี่ยวกับเรื่องของเปิดโผ5หุ้นพิมพ์นิยมฮะชู CPO ยอดขายแรงนะครับคือเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับทางด้านของ FEDCO นะครับ FEDCO ก็คือสภาธุรกิจตลาดทุนไทยครับก็ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มแนวคิดของดัชนีนะครับคุณผู้ชมครับเขาก็ไปสำรวจความเชื่อมั่นกันมานี่แหละปรากฏว่าความเชื่อมั่นนะครับใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยหรือว่าช่วงเดือนสิงหาคมนะครับอยู่ที่ 91.66 ครับปรับตัวลดลงครับ 1.07% นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยดัชนีอยู่ในเกณฑ์ประมาณทรงตัวครับโดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นนะครับนั่นก็คือภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่มันกลับคืนมาดีนะครับแต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์การเมืองอยู่ครับคุณผู้ชมครับสิ่งสำคัญอยากให้ดูตัวนี้นั่นก็คือว่ารายย่อยบัญชีหลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศคิดอย่างไรครับมันแปลกครับคุณผู้ชมครับดูตรงนี้แล้วก็ช่วยคิดตามผมทีนะฮะคือถ้ารายบุคคลเนี่ยนะครับเขาก็มองตรงนี้เนี่ยคือมองดัชนีทรงตัวนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมหันไปดูฝั่งขวาทรงตัวเนี่ยมันจะอยู่ในระดับ 81-120 ถูกไหมนะฮะรายบุคคลเนี่ยมองประมาณสัก90นะครับบัตรหลักทรัพย์เนี่ยมองประมาณ80เกือบนะเกือบที่จะลงมาในฝั่งของซบเซานะครับแสดงว่ามองในภาพของกราฟอยู่นะฮะว่ามันไม่ดีมันก็เลยดูเหมือนเกือบจะซบเซาแต่ยังอยู่ในทรงตัวได้นะครับสถาบันในประเทศมองกลางๆครับประมาณสัก90นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องปกติฮะแต่สิ่งที่ผมสงสัยที่สุดต่างประเทศมองทรงตัวเหมือนกันแต่มันสูงกว่าเพื่อนอ่ะนะฮะทั้งที่ที่ผ่านมาเนี่ยขายมาโดยตลอดครับคุณผู้ชมครับไปดูต่อนะฮะหมวดอุตสาหกรรมที่เขาสนใจกันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพลังงานแล้วก็ธนาคารครับอันนี้จากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยทีนี้มาดูในมุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างสมาคมนักวิเคราะห์เขาก็ไปสำรวจครับมุมมองของนักวิเคราะห์กันครับซึ่งนักวิเคราะห์มองภาพรวมเฉลี่ยนะฮะจุดสูงสุดปีนี้ 1,877 จุดนะครับสิ้นปีเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 1,860 จุดถ้ามองแบบนี้ภาพดูดีครับคุณผู้ชมครับ EPS growth เนี่ยอยู่ที่ 11.04% ก็โอเคนะนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้กังวลเรื่องของค่าธรรมเนียมแบงค์แต่อย่างใดมากมายนะอาจจะลดลงมาหน่อยนะครับ EPS เนี่ยหรือว่า earning per share นะฮะจะอยู่ประมาณสัก 110.64 บาทครับคุณผู้ชมครับซึ่งสิ่งที่อยากจะให้ทราบต่อไปเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของหุ้นแนะนำมีหุ้นอะไรบ้างนะฮะถือว่าเป็น5หุ้นพิมพ์นิยมที่นักวิเคราะห์มองสอดคล้องกันมากที่สุด BBL CPO IVL ปตท.แล้วก็ Land and House ครับคุณผู้ชมครับผมก็ไปเจาะมาฮะข่าวหุ้นทันหุ้นก็ไปเจาะเรื่องของ CPO มาครับคุณผู้ชมครับ CPO ก็ความเคลื่อนไหวนะฮะถือว่ายังคงแลกขาดในกลุ่มพาณิชย์ครับคุณผู้ชมครับลงประมาณสัก 7% ในช่วงของ1เดือนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับจากการกังวลว่าแมคโครเติบโตเนี่ยชะลอตัวลงมานะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าดูยอดขายสาขาเดิมนะฮะเติบโตอย่างแข็งแกร่งฮะ 5.6% ในไตรมาส1นะครับแล้วก็จะเติบโตอย่างแบบนี้แหละในไตรมาส2นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยในไตรมาส2ปี61เนี่ยอันนั้นติดลบ 1% นะเพราะฉะนั้นก็จะดีกว่านะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับผลกระทบของภาษีใหม่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุหรี่นะฮะสรรพสามิตเนี่ยจะขึ้นกลางเดือนกันยายนนะครับจะทำให้คนเนี่ยเร่งเข้ามาซื้ บุหรี่มากขึ้นนะคะก็อาจจะช่วยเรื่องของSame Store Sales Growthของเขาเพิ่มขึ้นมาได้ครับนี่ก็คือในส่วนของCPO ไปดูต่อเนื่องกันที่ข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ครับ Noble ครับทันหุ้นพาดหัวอย่างนี้เลยนะฮะกิตติประกาศเอกราชยึด Noble เพื่ออนาคตคือเรื่องราวนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะเป็นครั้งแรกครับที่เราได้เห็นนะฮะหุ้น Noble นะครับมีมูลค่าการซื้อขายสูงมากนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคุณกิตติเนี่ยนะฮะเป็นคนไปซื้อหุ้นคืนมาจากคุณสตีเฟนมิเชลโลเซเลสเซนาโดนะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยฮะนะครับซึ่งก็
็เข้าไปพร้อมกับ Ncloud ซึ่งเป็นบริษัทของเขานั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเข้าไปซื้อหุ้นทั้งจากสตีเฟนและใครก็ตามที่อยากขายขายมาเลยนะฮะก็โดยสรุปแล้วก็เราก็เห็นภาพของคุณกิติเนี่ยซื้อเข้าไปครับ 49.14 บาทครับนะฮะในราคาหุ้นละ 12.25 สตางค์ถามว่าแพงไหมคำตอบครับคุณผู้ชมครับไม่แพงครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวของราคาที่ซื้อยังคงต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของเขานะครับอยู่ที่14.36 บาทสตางค์ครับเพราะฉะนั้นไม่แพงนะครับแล้วก็ PBV นะขนาดนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 0.84 เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะถูกนะครับคุณผู้ชมครับถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรทำไมต้องการซื้อมันมีอยู่2ฝั่งครับคุณผู้ชมครับคือฝั่งของฝรั่งเนี่ยก็คงอยากจะขายนะครับคุณกิติก็บอกขายก็ได้ฉันก็ซื้อนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราต้องยอมรับครับว่าตัวของ Noble เองนะครับมีกำไรค่อนข้างที่จะสูงนะฮะในปีที่ผ่านมาในปี2560ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ปี2561เนี่ยน่าจะดรอปลงมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของฝรั่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากรอนะฮะเพราะว่ายังมีโครงการคอนโดที่กำลังสร้างอยู่เยอะนะครับก็ไม่อยากรอนะฮะคุณกิติก็บอกไม่เป็นไรไม่อยากรอก็มาซื้อให้นะครับและก็โครงการที่ดำเนินปัจจุบันก็รอไปหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของ Noble นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลองเห็นภาพนะครับจะเห็นได้ครับว่าตัวของ Noble เองที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาก็ซื้อขายต่ำกว่า Book Value กันมาโดยตลอดนะฮะก็ถือว่ากลับขึ้นมาได้ครับเอาล่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ผมต้องพูดไม่พูดไม่ได้ครับเรื่องของ Energy Earth ครับเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ Energy Earth ครับนะฮะเอาให้เห็นหน้าผมนิดนึงนะครับEnergy Earth นะครับบอกมาว่าในฝั่งของกลต.กล่าวโทษกรรมการ Earth 11รายครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอยู่ดีๆครับนี่โผล่ขึ้นมาครับคุณผู้ชมคงจำกันได้ก่อนหน้านี้เนี่ย Earth เนี่ยฮะมีปัญหาครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยล้มละลายก็พยายามล้มละลายแล้วก็อยู่เฉยๆฮะเจ้าหนี้ก็จะเข้าไปแล้วก็มีหนี้อยู่โผล่ขึ้นมา 26,000 ล้านบาทฮะตรงนี้แหละครับทำให้หลายคนงงฮะเจ้าหนี้งงครับว่าเอ้ยทำไมมันเป็นเรื่องที่หนี้อยู่เฉยๆโผล่มาเอ้ยก็บอกว่าเป็นหนี้ที่ต้องรับผิดชอบนะครับจากเรื่องของค่าสัญญาอะไรต่างๆนะฮะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลต.นะครับมองว่าแบบนี้เนี่ยมันลงบัญชีไม่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นฟันผู้บริหาร11รายครับแล้วก็ไม่ให้เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนตลอดเวลาที่ถูกกล่าวโทษครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับไปดูหน้า MAI ของท่านหุ้นกันครับ AU รุกขายแฟรนไชส์มาเลเซียนะครับเดินหน้าโคแบรนดิ้งอัพยอดครับ AU จะเซ็นสัญญาขายแฟรนไชส์ให้พันธมิตรมาเลเซียในไตรมาส3นี้นะฮะก็ถือว่าไปต่างแดนแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญนั่นคืออะไรรู้ไหมนะฮะเขาเริ่มที่จะโคแบรนดิ้งกับร้านอาหารนะครับตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยโคกับ Starbucks นะฮะตอนนี้เนี่ยโคแบรนดิ้งกับร้านอาหารเพิ่มอีก2รายแล้วก็เตรียมนำขายสินค้าให้กับสายการบินอีก1แห่งเร็วๆนี้ด้วยครับนี่ก็คือภาพของ AU นะครับอ่ะถึงเวลาฮะพูดคุยกับนักวิเคราะห์ครับวันนี้พูดคุยกับพี่มงคลพ่วงเพตาครับบล. KTB ประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่มงคลครับสวัสดีครับคุณแจ๊ครับผมอ้าวดูภาพรวมของตลาดหุ้นวันนี้หน่อยเป็นอย่างไรฮะทิศทางวันนี้ก็นิดหน่อยวันนี้เป็นวันของการรอคอยเป็นวันที่3นะครับเพราะว่าประชุมทั้งเฟดทั้ง ECB เลยนะยังไงก็ต้องรอนะเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันเนื่องจากว่าตลาดตอนนี้เนี่ยผลการประชุมพวกนี้มีความสำคัญเพราะว่าอะไรมันเป็นเรื่องของทิศทางตลาดทิศทางดอกเบี้ยทิศทาง QE เลยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังใจจดใจจ่อเพราะว่าหุ้นที่เราลงมากระจัดกระจายตั้งแต่เดือนเมษามีนาเป็นต้นมาเนี่ยมันมาจากเรื่องดอกเบี้ยกับ QE เนี่ยเป็นหลักเลยนะคนที่กลุ่มอำนาจเรื่องที่หรือว่าเป็นคนที่ชี้เป็นชี้ตายเรื่อง QE เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันอยู่ที่2คนนี้คือเฟดกับ ECB ซึ่งเขาจะต้องประชุมเนี่ยคืนนี้เป็นคืนที่2นะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันนึงนั้นตลาดเองเราก็จะเป็นไซด์เวย์นะครับน้ำมันเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่เข้ามาผมอาจจะอยากจะใช้คำว่ารบกวนนิดนึงเพราะว่า OPEC จะอาจจะมีการผลิตน้ำมันอาจจะมีการประชุมคราวหน้าเนี่ยประชุมในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิต
แต่ผมอยากจะบอกว่าการเพิ่มกำลังการผลิตของโอเปกครั้งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเพิ่มกำลังการผลิตในส่วนที่เขาที่ปริมาณน้ำมันของประเทศอย่างเวเนซุเอลาหายไปนะครับผลิตแค่ชดเชยเท่านั้นเองมันไม่ได้น่ากลัวมากแล้วก็ผมเชื่อว่าโอเปกเองก็เขากำลังพยายามบาลานซ์หรือว่าปรับสมดุลระหว่างภาวะเงินเฟ้อกับดีมานด์นั่นหมายความว่าอะไรคืออธิบายง่ายๆคือถ้าราคาน้ำมันสูงขึ้นเงินเฟ้อจะมาพอเงินเฟ้อจะมาจะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลงแล้วมันจะเกิดวัฏจักรเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาหลายปีก่อนที่ราคาน้ำมันขึ้นไป140กว่าเหรียญแล้วก็ทุบลงมาเหลือ30 40เหรียญเพราะอาการนี้แหละซึ่งโอเปกรอบนี้ไม่ยอมให้เกิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาราคาน้ำมันขึ้นไปเกินระดับอย่างเบรนท์ที่80เหรียญปุ๊บเขาพูดเลยเขาไม่ต้องการแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่เขาก็จะทุบราคาน้ำมันลงมาให้อยู่ในกรอบเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นแค่ปรับสมดุลกับแค่ผลิตน้ำมันเพื่อชดเชยซัพพลายที่หายไปมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ว่ามันจะทำให้คนเนี่ยคนที่เล่นหุ้นพวกน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยต้องคอยมาระมัดระวังเอ๊ะแล้วอย่างนี้สเปรดจะลดลงไหมจะเพิ่มขึ้นไหมอันนี้เป็นเรื่องต่างประเทศนะที่มีผลกับตลาดอาจจะมีผลกับตลาดในวันนี้นะครับตัวในประเทศเองผมเชื่อว่าจะเป็นบวกอยู่นะเรื่องของเลือกตั้งนะครับนั้นตลาดวันนี้ก็แค่ไซด์เวย์แบบรอข่าวไปสักวันสองวันนะครับผมว่าตลาดเองเนี่ยตลาดหุ้นไทยน่าจะกลับมาคึกคักอีกทีนึงเนี่ยมาประมาณสักวันศุกร์นะครับประมาณนั้นนะครับเห็นด้วยไหมวันนี้สมาคมนักวิเคราะห์นะฮะประเมินทิศทางตลาดหุ้นนะฮะจุดสูงสุดอยู่1877สิ้นปีอยู่1860เรามองไงฮะก็จริงๆเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับที่ผมทำนะปีนี้ผมก็ทำ1857นะครับผมทำตัวนี้มาตั้งประมาณสัก4เดือนแล้วมั้งเป็นตัวเลขประมาณกลางของปีนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้ปรับขึ้นปรับลงอะไรตอนแรกคิดว่าจะปรับขึ้นแต่บอกว่าหุ้นมันลงก่อนก็เลยไม่เลยโฮไว้เลยก็อยู่ที่มัน1857เท่าที่เมื่อกี้คุณจ๋าโชว์ในกราฟมันก็เห็นที่ทำกันก็คล้ายๆกันนะแม้กระทั่งหุ้นก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับที่สมาคมเขาที่แอดโกใช่ไหมที่เป็นคนทำอันนั้นจะคล้ายๆเอสโก้เท่าที่จะคล้ายๆกันนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่แต่ก็เสริมนิดนึงก็แล้วกันปีนี้เป็นปีที่ตลาดไม่แรงไม่ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเพิ่มกลุ่มมากลุ่มหนึ่งให้นักลงทุนเนี่ยถือหุ้นไม่บ้างนะครับจริงๆผมก็พูดในงานสัมมนาต่างๆอยู่แล้วว่าควรจะเพิ่มหุ้นที่เป็นดีเป็นสีหรือเพิ่มหุ้นที่มีการซื้อแล้วรับผลน่ะอย่างน้อยก็รักษาเงินต้นไว้นะอย่างวันนี้เห็นในลิสต์ของหุ้นที่สมาคมทำมามีแลนด์เฮาส์อยู่ตัวนึงผมว่าผมโอเคนะตัวนั้นนะซื้อหุ้นเพราะดีปันผลค่อนข้างสูงโอเคครับประมาณนี้ครับครับผมเอ้าไปดูกันครับว่าวันนี้ให้หุ้นอะไรดีเอาสรุปแค่2ตัวเลยก็แล้วกันที่ชอบครับมาเลยก็วันนี้นะผมยังชอบตัว CPF นะ CPF ผมก็ยังแนะนำมาหลายวันแล้วตัวนึงนะครับ CPF แล้วก็อีก CPF นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวผมเลือกตัว KBank ขึ้นมาก็แล้วกันวันนี้จริงๆแบงค์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ผมยังเลือก KBank อยู่นะครับก็อาจจะเป็นจังหวะในการที่เราจะซื้อหุ้นเหล่านี้ก็ได้นะครับอ่ะมาดูที่ CP โอเค Bank ก่อนก็แล้วกันครับ KBank เนี่ยราคาหุ้นมันเคยเป็นโลแถว189บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ผมว่าราคาหุ้นเริ่มขยับขึ้นมานะครับเริ่มขยับขึ้นมาแล้วก็ตัวพื้นฐานเรามองไว้แถวประมาณสัก206บาทส่วนในเป้าของสั้นๆเนี่ยนะครับเรามองไว้แถวประมาณสัก205-206บาทนี่แหละนะครับอืมนะครับ205-206บาทนี่แหละครับตอนนี้ก็ทยอยซื้อได้ใช่ไหมฮะ KBank ใช่ครับใช่ครับก็เป็นกลยุทธ์ไปนะครับแล้วก็ผมมองตลาดว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเข้าซื้อหุ้นด้วยแล้วสัปดาห์หน้าหุ้นน่าจะขึ้นด้วยถ้าเกิดผมคิดถูกนะตลาดสัปดาห์หน้าจะดีกว่าสัปดาห์นี้ครับอีกตัวนึง CPF อีกตัวนึงคือ CPF CPF ตอนนี้ปิด26บาทแล้ววิ่งมาชนไฮเดิมของเขาอะแล้วก็หยุดถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของหุ้นซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงก็คือเคลียร์กับไฮเดิมก่อนนะครับตอนนี้เรามองว่า CPF เองเนี่ยถ้าเกิดสะสมไว้น่าจะพอได้นะครับในการเรื่องราคาอาหารต่างๆเนี่ยราคาอาหารกับราคาพวกเนื้อสัตว์เนี่ยเริ่มดีขึ้นจากเมื่อก่อนหน้านี้เยอะเหมือนกันนะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ย26บาทไปได้เนี่ยเป้ากลยุทธ์เองเนี่ยผมมองประมาณสัก27-28บาทนะครับในแง่พื้นฐานเองเรามองไว้29บาทถือว่าราคาหุ้นมาใกล้ๆจะถึงเป้าเราแล้วนะครับตัวนี้สำหรับ CTF ครับครับผมเอาล่ะฮะวันนี้ไปที่คำถามกันต่อเลยครับคำถามวันนี้นะฮะขอวิเคราะห์เซนเทลหน่อยครับหน้าเข้ายางเกมรับเกมต้านเท่าไหร่ครับแนวรับแนวต้านเซนเทลเองนั้นพัฒน์ราคาถือว่ามางามเหมือนกันนะค่อยๆขยับขึ้นมานะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มดีนะ
ก็ราคาหุ้นเขาพักมาอยู่ช่วงนึงหลังจากที่พอรีพอร์ตกำไรไตรมาสที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันออกมาบอกว่าธุรกิจอาหารไม่ค่อยดีโรงแรมยังดีอยู่มันก็เลยราคาหุ้นไม่ค่อยไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ช่วงนี้คนไม่ค่อยเล่นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวแล้วแต่ว่าผมว่าราคาหุ้นที่เขาลงมาเนี่ยแล้วก็เริ่มยืนได้เนี่ยมันเป็นจังหวะในการสะสมหุ้นเหมือนกันนะครับเป้าหมายเราอยู่ที่653บาทนะในเชิงพื้นฐานเนี่ยถ้าผมมองว่าถ้าเราสามารถสะสมหุ้นตัวนี้ได้เซนเทลเนี่ยโกรทปีหนึ่งเป็นเลข2หลักนะครับกำไรเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเนี่ยก็ซื้อแล้วลองเก็บถือไว้สักพักหนึ่งน่าจะได้นะเป็นตัวที่ถือว่ามีความปลอดภัยในระดับหนึ่งทั้งในเรื่องของธุรกิจเขากับในเรื่องของการเติบโตของกำไรนะครับเกิดมองเป้าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดซื้อแล้วเนี่ยเป้าสั้นๆนะเอาเป็นเป้ากลยุทธ์แต่ละการแถวประมาณสัก50บาทนะครับสำหรับตัวเซนเทลนะครับครับผมเอาละฮะต่อครับ SPCG แนวโน้มเป็นอย่างไรครับคุณปั๊มถามมา SPCG ใช่ครับเรือไฟฟ้านะก็แนวโน้มตอนนี้กลุ่มพลังงานทดแทนนั้นเป็นแนวโน้มเงียบคือคนไม่ค่อยเล่นนะไฟฟ้าพลังงานทดแทนคนจะเงียบเพราะว่ามันนโยบายมันเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับผมว่าหุ้นตัวนี้มันก็ยังผมเชื่อว่ายังคงไซด์เวย์อยู่อย่างนี้แหละนะครับ SPCG เนี่ยนะก็ตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่21.70 บาทเนี่ยผมว่ามันก็ไซด์เวย์กรอบแถว20ไม่ถึง22นะ21บาทโทษทีครับประมาณ22 21 22แถวนี้แหละนะครับจนกว่าจะมีข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องหุ้นในกลุ่มนี้เข้ามานะครับก็เลยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ครับอ่ะไปต่อครับคุณสมชัยถาม KSLขอวิเคราะห์ทิศทางครับอ่ะน้ำตาลเหรอมาเลย KSL นะคนหูนะ100วันพันปีไม่เคยมีคนถามเรื่องน้ำตาลนะ น้ำตาลตอนนี้เนี่ยนะราคาน้ำตาลผมไม่ได้อัปเดตมาหลายวันเหมือนกันแต่ราคาน้ำตาลเนี่ยลงนะครับน้ำตาลเนี่ยลงงั้นตอนนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มน้ำตาลเนี่ยจริงๆอาจจะก็คือล้อกับราคาน้ำตาลแหละผมว่าก็อาจจะไม่ค่อยผลงานอาจจะไม่อยากพูดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเราไม่ได้ทำบทวิเคราะห์ตอนนี้มาหลายเดือนแล้วเพราะว่าเราเคยทำนะแต่เราไม่ได้ทำมาหลายเดือนเราห่างหายผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าราคาเกสแอลอิงอยู่กับราคาน้ำตาลแล้วราคาน้ำตาลลงมาพอควรนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้มันก็เลยเขาก็เลยลงมานอนอยู่กับที่ล่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโลของระดับหลายๆระดับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกสแอลเคยขึ้นเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่ามาจากน้ำตาลอย่างเดียวนะก็มีเรื่องไฟฟ้าผลิตเพิ่มขึ้นมาด้วยแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับคนไปสนใจเรื่องน้ำตาลมากกว่าหลังจากที่เปิดเสรีเรื่องราคาน้ำตาลแล้วเนี่ยราคาหุ้นก็ยังไม่มีอะไรสัญญาณอะไรแต่ว่าดูจากแพทเทิร์นราคาแล้วผมว่าราคาเขาเริ่มจะยืนได้นะคนที่มีอยู่ผมว่าลองทนถือก่อนก็แล้วกันนะครับมาราคาเริ่มยืนได้แล้วก็เทียบกับอดีตแล้วเนี่ยผมว่าระดับนี้ถือว่าต่ำมากของตัว KSL แล้วนะตัวนี้นะก็ลองทนถือไปก่อนนะครับทนถือไปก่อนรอราคาน้ำตาลนี่มันปรับขึ้นมาครับครับก็ลงมาก็ประมาณ3บาท8 3บาท8สตางค์3บาท10สตางค์ก็เด้งตลอดมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับมันก็อยู่ตรงแถวๆนี้แหละมันก็ไม่คงไม่ได้ไปไหนเพราะว่าสถานการณ์ผมว่าไม่มีอะไรน่าจะเปลี่ยนแปลงราคาน้ำตาลลงมามันก็ลงมาเยอะๆแล้วแหละนะครับอ่ะไปดูหุ้นฮอตหน่อยดีกว่าฮะทาแพคครับทาแพคทาแพคใช่ทาพาโก้หุ้นฮอตอยู่วันเดียวหรือเปล่าวันที่เปลี่ยนโครงสร้างหุ้นที่มีดีกว่านะทีนี้ลงเลยเอาแล้วก็ไม่มีอะไรครับทับแท็กเองเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยมีวอลุ่มอะไรอยู่มีวอลุ่มอยู่วันเดียววันนั้นอยู่วันเดียวแหละที่เยอะๆอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่มีวอลุ่มนั้นหุ้นตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับผมว่าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเราไม่ได้ทำบทวิเคราะห์ไงแต่ว่าที่ผมเห็นเนี่ยผมคอมเมนต์อยู่แค่สองเรื่องสองมุมก็คือว่าหุ้นตัวนี้ไม่ได้มีสภาพคล่องนะครับอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ยสภาพของเขาเนี่ยมันอยู่ในเหมือนแบบมันนิ่งๆอ่ะมันลงมาลึกก็จริงถ้าเกิดใครจำได้เนี่ยทาแพคเคยมีเคสเรื่องนึงนะที่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นอะไรเนี่ยแหละลองไปย้อนดูมันเป็นเรื่องลบๆหน่อยๆของเขาแล้วมันก็แล้วราคาหุ้นก็เริ่มมาเรื่อยๆเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใช่ลงเลยลงมาเรื่อยๆมันราคามันนิ่งอยู่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเราอย่าเพิ่งไปยุ่งดีกว่ารอให้เขามีอะไรก่อนดีกว่านะครับตัวนี้ผมถามนิดนึงคือมันต้องมีคนเข้าไปติดน่ะแหละเพราะว่ามันมีวันนึงที่วอลุ่มโป่งอีกวันนึงกระโดดขึ้นมาทำยังไงดีฮะถ้าเกิดว่าคนที่ติดสูงๆตัวเนี้ยคือตอนนี้ราคาหุ้นมันเองมันก็อยู่ในระดับที่ล่างมากๆแล้วนะผมว่าล่างมากๆแล้วก็มันก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ลักษณะอย่างนี้แหละก็โคก่อนก็ได้ถ้าเกิดเอางี้ถ้าเกิดวันนี้มันอยู่17 17.70 ไอ้วันที่ขึ้นไปแรงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้ไกลกว่าตรงนี้เท่าไหร่หรอกผมว่านะ
ก็ถ้าเกิดยังไม่ราคามันนอนนิ่งอยู่ตรงนี้ผมว่าลองถือก่อนไปแล้วก็ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วคอยดูว่าพัฒนาการมันจะมีอะไรใหม่ๆไหมหลังจากที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วค่อยมาพิจารณากันว่าเราควรจะถือหุ้นตัวนี้ต่อไปหรือเปล่าครับครับเอาต่อฮะช่วยวิเคราะห์ RS หน่อยค่ะ RS ก็หลังๆก็คืนกลับคืนมาแรงแล้วนะRS ก็เคยที่ผมเคยบอกว่าน่าจะบอกแล้วแหละว่าเราคิดว่าหุ้นพวกนี้เครื่องสำอางเนี่ยนะครับ RS เนี่ยหรือว่าหลายๆตัวที่เกี่ยวพวกนี้เขาลงมาลึกมากแล้วคนเนี่ยจะกลับเข้ามาซื้อหุ้นแต่การจับครั้งนี้เราอย่าไปคิดว่ามันจะกลับไปไกลผมเคยบอกว่ามันจะกลับมาอย่างน้อยเราคาดหวังแค่ครึ่งนึงก็พอราคาที่เหมาะสมเนี่ยเราไม่ต้องไปดูหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่เราให้สูงๆทั้งนั้นแหละของเราเองก็ให้สูงเหมือนกันเรามองว่าผมคิดว่าเรากลับมาแค่ครึ่งนึงอ่ะซึ่งถ้าเกิดกลับมาครึ่งนึงอ่ะมันก็น่าจะอยู่ประมาณแถวๆประมาณ24 25นี่เป็นผมคิดว่าเป็นอย่างดีแล้วนะแต่ภาพตลาดแบบนี้นะกับเขานะก็คนนี้อยู่ผมว่าถือไว้ก่อนก็แล้วกันเรื่องข่าวลบๆของเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเรื่องต่างๆอ่ะผมว่าทางผู้บริหารเองหรือบริษัทเองเนี่ยมันเคลียร์ตัวเองไปได้เยอะเหมือนกันแล้วนะสำหรับ RS เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยราคาหุ้นน่าจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับแต่คงไม่ถึงไฮเดิมนะในเวลากันใกล้นะคงไม่ได้ขึ้นไปขนาดนั้นหรอกครับนะฮะผมถามนิดนึงสิคือเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของมาตรการอย.นะฮะเรื่องของการห้ามโฆษณาเกินจริงที่พยายามที่จะออกมาอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับทำให้กระแสเขาก็ตกใจอยู่เหมือนกันตรงนี้มองไงกับ RS คือกระแสที่อย.เข้ามายุ่งกับเรื่องธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรกับภาคอุตสาหกรรมหรือเปล่ามันส่งผลทำให้คนที่จะซื้อเครื่องสำอางเนี่ยชะลอจริงๆไม่ได้บอกว่าบริษัทโดนเล่นงานอะไรหรอกแต่บอกว่าหรือว่าโดนอะไรหรอกแต่ว่ามันทำให้คนชะลอเพราะว่าอันนี้มันเป็นของที่คนบริโภคเข้าตัวเองซื้อมาทาหน้าทาตาถ้าเกิดมันมีอะไรที่แบบไม่ชอบมาปรากฏจริงหรือไม่จริงไม่รู้เขารอเขาจะชะลอแม้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยนี่แหละเป็นผลผมเชื่อว่าเป็นผลส่วนหนึ่งที่ทำให้หุ้นที่ทำเครื่องสำอางราคาลงมาเยอะเหมือนกันเลยทั้งที่จริงๆไม่ได้มีข่าวอื่นเลยนะผมว่าเรื่องอย.เนี่ยเป็นตัวหลักก็ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ที่เมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วอ่ะเขามีการเคลียร์มีการอะไรไประดับหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยภาพลบยังมีอยู่ไหมมีแต่ว่ามันไม่น่าจะแย่ไปกว่านี้แล้วล่ะนะครับอีกหน่อยมันก็คงโอเคเองแหละนะครับตัวเอาแนวรับแนวต้านหน่อยฮะ RS เมื่อกี้ที่มองเป้าไป20-23เท่าไหร่นะ20-24ที่เป็นเป้านะข้างบนนะ24 บาทถือว่าเยอะเหมือนกันนะแต่แล้วก็เอางี้ก็แล้วกันไม่ต้องกะไม่ถ้าเกิดจาก24 บาทผมโอ้ยมันไกลเลยเราจะเล่นแค่วันเดียวผมว่าวันเดียวเนี่ยถ้ามันผ่าน21ได้เนี่ยมันก็คือสเต็ปละบาทอ่ะผ่าน21ได้ก็ไป22.30 บาทนั่นแหละผมก็เล่นแค่นั้นน่ะนะครับก็รอดูอาการวันนี้วันนึงนะครับเพราะว่าฟอร์มเช้านี้มาค่อนข้างดีส่วนคนที่บอกว่าจะรับเนี่ยผมคิดว่านะถ้าเกิดจะรับเนี่ยตั้งรับต่ำไปนิดนึงนะครับแต่ประมาณสัก20.20 บาทต้องดูนะครับครับครับเอามีอีกตัวนึงตัวนี้ไม่ค่อยมีคนได้ถามนะฮะวันนี้ถามเข้ามาครับ ITD ครับอิตาเลียนไทยอิตาเลียนไทยก็จะเห็นนี่ราคาก็ฟ้องนะว่าคนมองหุ้นเขายังไงนะครับอิตาเลียนไทยเนี่ยขึ้นมาไหมขึ้นมาเหมือนกับกลุ่มรับเหมาคนอื่นแต่ขึ้นมาแล้วมาไกลไหมไม่ได้ไกลนะครับผมว่าอิตาเลียนไทยเองนั้นคนจริงๆแล้วคนไม่ค่อยเล่นหรอกคนไปเล่น PK เล่นสเต็กซะมากกว่าด้วยเหตุผลอะไรในอดีตและที่คนไม่ค่อยนิยมการเล่นหุ้นตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะผลการดำเนินงานของ ITD เองเนี่ยมันไม่ค่อยน่าประทับใจเมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับเมื่อเทียบกับคนอื่นๆงั้นตรงนี้เนี่ยผมว่า ITD เองเนี่ยมันเป็นลักษณะตอนนี้มันไซด์เวย์ขึ้นมาอยู่แต่ประมาณสัก3.40 บาทถ้าราคายืนเหนือ3.40 บาทได้เหนือประมาณสัก3.30 บาท33.3ได้เนี่ยนะครับก็ถือก่อนนะเพราะว่าหุ้นกลุ่มรับเหมายังมีลุ้นอีกขยักหนึ่งในเรื่องของตัวเลือกตั้งอาจจะมีคนกลับเข้ามาซื้อหุ้นตัวนี้บ้างก็ได้นะครับเพราะว่า ITD เนี่ยราคาเนี่ยมันลงมาลึกมากๆแล้วมันยังขึ้นไม่ได้เยอะนะครับยังมีลุ้นอยู่นะครับยังมีลุ้นอยู่ไม่ใช่หมดหวังอะไรกับหุ้นตัวนี้ครับสุดท้ายแล้วขอ1นาทีสั้นๆนะครับถามเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของกสทช.ออกมาขู่ว่านี่ถ้าเกิดว่าไม่ประมูล 1,800 กันขึ้น 1,800 กันอาจจะรอยาวเป็นปีนะตรงนี้จะส่งผลกระทบกับหุ้นสื่อสารบ้างไหมฮะก็เอาอย่างนี้เนี่ย15นี้ก็รู้เนอะมันมาลืนนี้ก็รู้แล้วว่า Advanced Tech เอาไม่เอาซึ่งมุมมองผมเองเนี่ยผมคิดว่ามันคิดได้หลายมุมนะเขาอาจจะไม่เอาก็ได้แต่เอางี้เอาตอบคำถามให้ตรงประเด็นเลยดีกว่าที่ถามว่าอย่างนี้ถ้าเกิดเลื่อนไป1ปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะ1ปีเนี่ยคนที่ไม่เดือดร้อนนะคือถูก
เพราะทูเนี่ยรอได้ประมูลรอได้อันที่สองคือแอดวานเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนมากแอดวานก็รอได้เหมือนกันนะครับส่วนดีแท็กอาจจะมีประเด็นอยู่บ้างอันนี้ดีแท็กเนี่ยดีแท็กอาจจะมีประเด็นอยู่บ้างตรงที่ว่าของเขาเองนั้นเนี่ยเขาอะไรเขาคลื่นของเขาตอนนี้เขามี 2,300 เมกะเฮิรตซ์อยู่60เมกแต่ใช้ได้จริงๆประมาณสัก40แล้วก็คลื่น 2,100 เนี่ยอีกประมาณ15เขามีคลื่นเนี่ยจริงๆเขาขาดเขาจะว่าขาดก็ว่าได้แหละเขาขาดอยู่ซึ่งดีถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคนที่ต้องเลื่อนประมาณ1ปีเนี่ยดีแท็กอาจจะไอ้นั่นนิดนึงอาจจะถูกรบกวนนิดนึงนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าสิ่งที่ได้มาหรือสิ่งที่แลกมากับการที่เขาถูกรบกวนจากเรื่องของการประมูลไป1ปีเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรผมว่าการสปีดใบอนุญาตผมว่า1ปีเนี่ยแรกแล้วรอคอยเก็บตัวไปตอนนี้ก่อนแล้วไปรอได้ใบอนุญาตที่เป็น9ใบใบละ5เมกผมว่าตรงนั้นน่ะแคชโฟลว์เค้าเนี่ยน่าจะนุ่มกว่าน่าจะดีกว่าผมว่าอาจจะเป็นการคุ้มค่ากับการรอคอยเอาล่ะนะครับเพราะมันไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เป็นลบอย่างเดียวครับเอาล่ะผู้บริหารดีแท็กได้ฟังมั้ยเนี่ยวันนี้หมดเวลาครับลากันไปก่อนครับพี่มงคลครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยฮะคือมันต้องลุ้นฮะ15มิถุนายนนี้ก็ต้องลุ้นเรื่องสื่อสารด้วยเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ลุ้นเยอะเหลือเกินครับอ่ะตลาดหุ้นตอนนี้ 1,724.98 จุดครับคุณผู้ชมมาพบเจอกันได้นะครับในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็อย่าลืมงานสัมมนาของเรานะครับวันเสาร์นี้นะฮะสำรองที่นั่งมาด่วนๆครับตอนนี้ประมาณสัก400กว่าที่แล้วนะครับหมดเวลาครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ